นี้มาติดตามความคืบหน้าคดีนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์กับพวกที่ถูกจับกุมกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวรพร้อมยึดซากสัตว์ป่าได้จำนวนมากนะคะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับพนักงานสอบสวนทำสำนวนคดีอย่างรัดกุมตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานขณะที่เมื่อช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักนายเปรมชัยเพิ่มเติมตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจนครบาลมักกะสันเจ้าหน้าที่สำนักอุทอนุรักษ์สัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเกือบ20นายนำหมายสารเข้าค้นบ้านนายเปรมชัยเลขที่ 12/3 ซอยศูนย์วิจัย3เขตแขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพบงาช้าง2คู่มีใบครอบครองอย่างถูกต้องและพบปืนกว่า5กระบอกเป็นปืนไรเฟิลติดลำกล้องและปืนลูกซองมีชื่อผู้ครอบครองคือนายเปรมชัย4กระบอกและลูกชาย1กระบอกซึ่งอาวุธปืนเหล่านี้จะให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนำไปตรวจสอบต่อไปยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนอกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นบ้านอีก2หลังซึ่งอยู่ในรั้วเดียวกับบ้านนายเปรมชัยไม่พบสิ่งผิดปกติส่วนจะมีการค้นในสำนักงานของนายเปรมชัยต่อไปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาไม่พบหัวกระทิงไม่พบอะไรไม่มีไม่มีไม่มีนะครับไม่มีงาช้างนะครับครับมีใบอนุญาตถูกต้องครับผมพบคุณเปรมชัยไหมคะนะฮะเปรมชัยในบ้านพักไหมฮะไม่มีครับไม่อยู่ครับมีใครนำค้นยังไงครับภรรยาครับมีการให้การถึงอาวุธปืนแล้วก็งาช้างยังไงบ้างคะก็บอกว่าเป็นของคุณเปรมชัยคือทั้งหมดทั้งปืนทั้งหมดเป็นของคุณเปรมชัยทั้งหมดครับแล้วก็มีของลูกชายเขาบอกหนึ่งร่องรอยการขนย้ายอะไรไหมคะร่องรอยการขนย้ายไม่มีนะครับถ้าเราเห็นเมื่อกี้เหมือนกับคนขนของอะไรก็ไม่มีเป็นเรื่องขยะซึ่งผมไปดูข้างหลังแล้วมันก็คือขยะจริงๆส่วนที่จังหวัดราชบุรีตำรวจนำหมายเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่84หมู่8ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งซึ่งเป็นบ้านของนายยงโดนเครือโดดเครืออายุ65ปีนายพลานล่าสัตว์และเป็นคนขับรถของนายเปรมชัยหนึ่งในผู้ต้องหาผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและเมื่อช่วงเช้าพันตำรวจโทสมหมายโชติกะนาวินผู้กำกับการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรีนำกำลังเข้าพื้นที่ในจุดเกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจ DNA และวัตถุพยานอื่นๆเราก็จะไปตรวจในเรื่องของร่องรอยที่พบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของDNA ก็ดีนะฮะหรือว่าลายนิ้วมือนะฮะหรือว่าร่องรอยที่เกี่ยวกับการก่อการตั้งแคมป์นะฮะที่จะมีการก่อไฟหรือว่าร่องรอยที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องดูจากพื้นที่จริงว่าจะตรวจพบอะไรได้บ้างนะครับส่วนผลการตรวจปืนทั้ง3กระบอกที่พบจากกลุ่มผู้ต้องหาพบมีรอยนิ้วมือของบุคคลซึ่งต้องส่งให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางตรวจสอบว่าตรงกับผู้ต้องหาทั้ง4คนหรือไม่ลายนิ้วมือเราก็ตรวจพบฮะทีนี้ก็ต้องไปยืนยันว่าเป็นของใครหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เราก็เก็บดินเดนะฮะในเรื่องของวัตถุพยานที่ปืนหรือว่าที่เกี่ยวข้องนะครับนิดนึงฮะปืนที่ตรวจพบรอยนิ้วมือเนี่ยพบอย่างไรกี่รอยนิ้วมืออันนี้มันก็เป็นรายละเอียดของการตรวจพบนะฮะมากกว่า2ไหมอันนี้ผมยืนยันไม่ได้ฮะแต่ว่าก็ขออนุญาตที่จะเป็นเรื่องทางคดีนะแต่มากกว่า1อันนี้ผมยังยืนยันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องไปตรวจยืนยันอีกทีว่าเป็นของใครบ้างหรืออะไรเงี้ยนะฮะด้านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าคดีนี้ตำรวจไม่มีความกดดันและสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ทำสำนวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความรัดกุมและให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมยืนยันการที่นายเปรมชัยเป็นนักธุรกิจชื่อดังไม่ส่งผลต่อการทำงานของตำรวจเพราะทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการพิสูจน์ว่าใครเป็นเจ้าของปืนรวมทั้งใครเป็นผู้ใช้อาวุธในการฆ่าสัตว์และหากพบว่ามีผู้ให้การสนับสนุนก็จะดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้น